แต่ครับตอนนี้เป็นเวลา21นาฬิกานะครับหรือประมาณ3ทุ่มนะครับของที่ซูดานใต้นะพอดีวันนี้นะฝนตกนะครับผมก็เลยจะพาไปดูนะครับว่าที่หอสูงของเรานะครับก่อนหน้านี้ถ้าที่เรามาต้นภารกิจนะครับช่วงหน้าฝนนะครับ มันจะมีพวกแมลงนะพวกแมงดาพวกจิ้งหรีดต่างๆนะครับเขาก็จะมาเล่นไฟนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับวันนี้นะเป็นวันที่ฝนตกนะครับหนักเป็นฝนตกแรงนะครับวันแรกๆนะครับของปีนี้นะครับก็เลยจะพาไปดูนะครับว่าที่หอสูงของเรานะครับมันจะมีตัวอะไรมันจะมีแมลงมาเล่นไฟหรือเปล่านะไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีไหม นี่นะครับหอสูงของเรานะครับถ้าใครได้ติดตามก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นนะว่าผมได้มีโอกาสนํามาหาพวกแมงดงแมงดาอยู่เรื่อยๆนะครับแมงดาเยอะมากครับเห็นไหมครับมันจะมีนกนะครับนกหรือค้างคาวนะครับเหมือนกับค้างคาวครับบินเขาจะบินมาโฉบพวกแมลงเล็กๆนะครับนี่เดี๋ยวมาดูว่าจะมีไหมแต่ดูท่าแล้วน่าจะไม่มีหรอกครับเพราะว่าถ้ามีแล้วมันจะเห็นเป็นพวกแมลงบินมาเยอะกว่านี้นะครับอันนี้พามาดูคร่าวๆก่อนนะครับถ้าดึกๆน่าจะมีตัวเม่นนะครับไม่น่ามีวันนี้ดิ้ง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 ไม่มีครับพี่น้องมือหนึ่งบ่มีถ้าฝนตกมาอีกสักครั้งสองครั้งก็คงจะเริ่มมีแล้วนะครับไม่มีตัวอะไรเลยสรุปวันนี้ไม่มีนะครับหรืออาจจะเรามาเร็วเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแต่ถ้าประมาณถ้าฝนตกมาอีกสัก 2-3 ครั้งนะผมคิดว่าพวกแมลงต่างๆนะแมงดาที่เราเคยได้มาหาก่อนหน้านี้มันก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้านะครับมีโอกาสเดี๋ยวถ้ามันมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปนอนก่อนนะครับไปแล้ว โอ้